าแล้วครับมาดูกันช่วงนี้ก็ออกจากเมืองมานะครับเส้นนี้มุ่งหน้าไปไหนครับเส้นนี้เส้นนี้ไปดอนตาลอ๋อดอนตาลร้อยเอ็ดเนาะบอกดอนตาลร้อยเอ็ดเห็นปะอาสามารถให้เห็นดอนตาลนะจ๊ะสนุมานทางอุบลทางอุบลทางไอ้อำนาจเจริญเห็นปะโอเคแต่ว่ามันเป็นเส้นเลาะริมฟองอ๋อโอเคคุยได้แต่ว่ามีสติในการขับนะครับสำหรับมือใหม่ถามตอบกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าให้ใช้สติสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับวันนี้ของเคสนะครับซื้อว่าแม่ยังก่อนลืมทางสื่อเรียนแม่ตายนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้วิ่งในเลนตัวเองอย่างเดียวนะครับอย่าออกนอกเลนรถจะมีด้านขวาหรือด้านซ้ายหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ละให้เรามีสติในการไปตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์อะไรครับเกียร์3โอเคครับดีมากตอนนี้คือการเรียนครับเรียนวันเดียวนะครับจะทำให้มันได้ทุกอย่างครับจากคนที่ขับไม่เป็นเลยครับก็จะพาออกมาแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆทะเลาะทะเลาะขึ้นรถแล้วก็ออกถนนใหญ่ไม่ใช่เรื่องนะครับใครที่เพิ่งดูเทปนี้ก็กลับไปดูเทปแรกๆด้วยนะครับเทปที่1นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆการอัปเดตนะครับผมถ้าสนใจเรียนอย่าคิดนานนะครับโทรเข้ามาที่0864771235 0883350072นะครับปูต้าไม่ได้อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่มหาสารคามแต่เดินทางมาสอนได้ตามที่ตกลงกันได้นะครับเข้าใจกันด้วยครับบางทีบอกว่าผมอยู่มุกดาหารบางทีบอกว่าผมอยู่กรุงเทพบางทีบอกว่าผมอยู่บุรีรัมย์บุสุรินทร์นะครับก็ผมไปสอนได้ทุกที่แหละตามที่ท่านเห็นในคลิปแหละครับแต่ต้องตกลงคุยกันก่อนนะครับว่าโอเคกันไหมถ้าโอเคก็ถ้าโอนมาปุ๊บนี่ถึงบ้านแน่นอนนะครับถ้าไม่โอนก็ไม่ไปนะครับผมแล้วแต่นักเรียนนะครับตัดสินใจพิจารณาเองครับก็ตัดสินใจดูถ้าอยากเรียนได้ประสบการณ์ก็มาเรียนนะครับถ้าอยากได้ใบขับขี่อย่างเดียวก็ไปที่อื่นนะครับโอ้อาจจะแล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วแต่การตัดสินใจนี่ได้เกียร์3แล้วครับหาเวลาเปลี่ยนเกียร์4ด้วยครับจะได้มีทักษะดีมากถูกต้องครับที่เราเข้านี่ไม่ใช่ว่าฝึกให้เราขับเร็วแต่ว่าฝึกให้เรารู้เกียร์ว่าเข้าตอนไหนเข้ายังไงนะครับมีพระพุทธรูปสีขาวอยู่ด้านบนวัดเอียงกว่าวัดภูมโนลมภูมโนลมมโนลมอ๋อคือแต่ละมันขึ้นไปได้ไหมเนี่ยทางสั้นบ่ได้แต่ว่ามันมีรถขึ้นไปได้ใช่ไหมได้อ๋อโอเควางสั้นแน่โอ้ขึ้นฮอดพุ่นเลยกันขึ้นฮอดพุ่นเลยเนี่ยแหละเขาเสียดังทั่วประเทศแล้วขี่รถมือเดียวขึ้นเขาลงห่วยได้หมดเลยนี่แหละของแท้ละครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าเรายังพื้นฐานน้อยเฉยๆนะครับเราจะต้องฝึกถนนพวกนี้ให้มันชินก่อนนะครับเพื่อให้มีประสบการณ์มีพระพุทธรูปสวยงามมากเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้ผมจะพาปีนเขาไปดูนะครับเดี๋ยวตอนปีนเขาผมจะขับให้ดูก่อนจริงๆมันก็เป็นไปได้ครับทักษะตัวนี้แหละก็คือการไปเรื่อยๆของเราถ้าถนนมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไปได้นะครับมันคงไม่ปีนขึ้นไปทีเดียวแบบสูงชันไปเลยหรอกมันจะอ้อมไปเรื่อยๆมันขับอ้อมไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับถ้าชอบวิธีการสอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆการอัปเดตนะครับผมเกียร์ได้แล้วครับนี่เกียร์4โอเคดีมากสวยสวยองค์ใหญ่เบลอสร้างโดนไปครับนี่พระพุทธรูปนี่หลายปีแล้วแต่ข้างล่างถ้าเห็นแล้วคือสิคือวัดอีวัยทางไปร้อยเอ็ดนะอ๋อฟ้าน้ำย่อยป่ะฟ้าน้ำย่อยฟ้าน้ำทิพย์แต่ผมเป็นสาขาเดียวกันดอกแต่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคทางเข้าอีกตรงไหนเนาะทางเข้าไปอีกสินะโอเคครับเทปนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไม่ชอบก็ผ่านไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมแต่มันเป็นวัดท่องเที่ยวก็จะมีรถเยอะไปเรื่อยๆก่อน
ภูมโนรมแค่ทางเขาครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผม